สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินล้นนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนักไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน64นี้นะครับจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน64นี้นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่ม3ชั่วโมงเศษกับเนื้อหาที่อัดแน่นนะครับจากสรุปนะมุมมองบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติเห็นเหมือนแตกต่างกันอย่างไรถึงโอกาสศักยภาพของ The Crash 2021การล่วงล่มนะครับของตลาด Deflation หรือ Inflation นะครับเงินฝืดหรือเงินเฟ้อกำลังจะมาทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023จะเป็นอย่างไรจะขึ้นหรือลงนะครับเห็นเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมเสก9599นะครับการประชุมเชิงสำนักไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักทายกันเข้ามานะครับมันหนทางที่ดีที่สุดนะในการทำ Great Reset นะครับผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าทำไมในปี62ผมจึงมองเห็นและรู้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดของโลกจะมาและการใช้วิธีหาร2จะเกิดขึ้นนะครับผมมองเห็นอะไรนะครับและสุดท้ายผมก็มองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี64และ65ที่กำลังจะมาโดยใช้มุมมองแบบเดียวกันกับที่ผมเคยมองนะครับในเหตุการณ์นะครับในช่วงปลายปี2019นะหรือปลายปี2562นะครับในช่วงกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยทำคลิปออกมาหลาย10คลิปนะจะเป็น100คลิปด้วยซ้ำไปเตือนกันว่ามากกว่า 50% นะครับที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดของโลกจะเกิดขึ้นด้วยมุมมองแบบเดียวกันผมก็มองเห็นว่า64 65จะเกิด Great Reset Great Reset ของอะไร Great Reset ของหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยทศวรรษนี้2020เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงรอบวัฏจักรใหญ่ Super Cycle ขึ้นคอนดาทีฟหรือขึ้นเคนี่นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปเกือบครบ1ปีนะครับว่าสิ่งที่ผมมองเห็นคือ2020เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นตลอดทศวรรษนี้2020ถึง2030จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงรอบของวัฏจักรใหญ่ขึ้นระยะยาวตัวนี้แล้วมันจะไปเกิดนะครับค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนี่ยในกึ่งกลางของทศวรรษนี้นั่นคือช่วงปี2025ถามว่าผมทราบได้อย่างไรเพราะว่าผมใช้คณิตศาสตร์นะครับเข้าไปจับนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นลงของคลื่นเหล่านี้เป็นรูปไซเวฟไซเวฟก็คือคลื่นเหมือนคลื่นน้ำแหละครับนะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเมื่อเราไปหาอนุพันธ์นะหาการเปลี่ยนแปลงนะครับของกราฟรูปไซเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเป็นรูปเขาเรียกว่าโคไซนะครับเพราะนั้นเมื่อไปเปรียบเทียบกับกราฟนะครับในปัจจุบันนะครับที่มีปี2020เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะของขาลงของซูเปอร์ไซเคิลนะครับเราจะบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่สุดเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดเนี่ยที่จุดกึ่งกลางของทศวรรษนี้นั่นคือในปี2025นะครับซึ่งนั่นแหละครับเราจะมองเห็นอะไรอีกมากนะครับในทศวรรษนี้มันสิ่งที่ผมมองเห็นในช่วงปี64-65ก็คือ Great Resetนะจุดเริ่มต้นของ Great Reset นะสิ่งนี้เกิดขึ้นมานะอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะอาจจะเกิดการ Crash ของตลาดอาจจะเกิด Big Crash 40% บวกนะหรือว่า The Bust นะ 80% หรือ The Burst 90% เกิดการระเบิดออกที่เนื่องจากว่าคิดว่าควบคุมได้แต่สุดท้ายแล้วมันควบคุมไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับก็เรียกว่าเกิด Great Reset นะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจากว่าเข้าใจไปว่าจะควบคุมมันได้เหมือนเรื่องเรือไททานิกนะเหมือนเรื่องเขื่อนนะวิศวกรมั่นใจว่าจะควบคุมมันได้เข้าใจธรรมชาติดีพอนะแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่นะเรือไททานิกก็จมลงเขื่อนก็แตกออกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถิติไซเคิลวงรอบจาก90ปี100ปีดูจากซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยต้องบอกว่าทศวรรษนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่าเกรทรีเซ็ตซึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะที่มีรอยแตกร้าวจาก Big Crash นะ 40% บวกหรือ The Bust 80% หรือ The Burst 90% นะครับมันสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะในช่วงปี 64-65 นี้นะครับมันถ้ามันเกิดนะครับ Great Reset เนี่ยมัน Reset อะไรก็คือมัน Reset หนี้สินนั่นเอง
เพราะว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ทำให้การฟื้นตัวในภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยไม่สามารถกลับฟื้นคืนมาได้เร็วนะเท่าที่ควรซึ่งต่างจากในตลาดทุนตลาดการเงินนะในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดทุนตลาดการเงินฟื้นมาเร็วมากทำให้เกิดการดีคัพปิ้งออกจากกันกับเศรษฐกิจแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งแกปช่องว่างนะระหว่างการฟื้นตัวนี่ห่างมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งสร้างความไม่มีเสถียรภาพนะในระบบเศรษฐกิจการเงินทั่วทั้งโลกเพราะนั้นจึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลและธนาคารกลางต่างจะต้องงัดเศรษฐกิจแท้จริงขึ้นมานะซึ่งการงัดขึ้นมานี่แหละครับนะมันก็เป็นความยากนะเมื่อผมมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับมองจากหลายเหตุผลนะผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าไม่น่าจะงัดได้นะในปี 64-65 น่าจะเกิด Great Reset เพราะว่าอะไรถึงงัดไม่ได้ครับเพราะหนี้สินเพราะหนี้สินที่มันท่วมทับโลกอยู่ในขณะนี้หนี้สินที่ชนชั้นกลางและล่างแบกภาระอยู่นะทำให้ไม่มีอุปสงค์ที่มากพอนะที่จะดันเศรษฐกิจแท้จริงกลับขึ้นมาได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วอาจจะงัดตลาดการเงินตกลงมานะครับทำให้ต้องเกิดการเขาเรียกว่าปรับลดหนี้สินเรียกว่า Deflate หนี้สินนะดีเลเวลเลทหนี้สินนะครับเพราะนั้นอาจจะมองเห็นนะในปี 64-65 เนี่ยนะครับว่ามีการปรับตัวหรือการฟีบออกของทรัพย์สินทางการเงินนะครับพวก financial asset นะครับเพื่อจะปรับนะครับเขาเรียกว่าหนี้สินที่มันเยอะอยู่ในชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะหรือในภาคส่วนต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลหนี้สินขององค์กรเอกชนหนี้สินครัวเรือนต่างๆนะของชนชั้นกลางและล่างเนี่ยหนี้สินตัวนี้เป็นตัวถ่วงทำให้ไม่มีกำลังซื้อไม่มีอุปสงค์นะในภาคเศรษฐกิจจริงถามว่าทำยังไงครับก็รัฐบาลจึงจะต้องพิมพ์เงินใช้นโยบายทางการคลังเนี่ยแจกเงินเข้าไปถึงมือประชาชนชั้นกลางและล่างการที่พิมพ์เงินแจกเงินเข้าไปในประชาชนกลางและล่างเนี่ยก็แปลว่าต้องไปใช้ตลาดการเงินนั่นคือจะต้องใช้เรื่องของการกู้หนี้ยืมสินใหม่การออกพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่นะเพื่อจะได้เงินออกมาเพื่อไปแจกใส่มือประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยกลายเป็นอุปสงค์ซึ่งอุปสงค์นี้มันไม่ใช่อุปสงค์ที่ยั่งยืนมันได้มาจากการแจกเงินไม่ใช่เป็นอุปสงค์จริงๆของชนชั้นกลางและล่างซึ่งทุกวันนี้อ่วมไปด้วยหนี้สินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมมองเห็นก็คือว่ามีโอกาสที่มันจะเกิดการแตกร้าวในตลาดการเงินในปี 64-65 นั่นอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากนะเป็น Big Crash นะครับอาจจะเป็น The Bust นะ 80% ร่วงลงมาคล้ายๆกันในสมัย Great Depression ก็เป็นไปได้เนื่องมาจากเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางการเงินนะที่คิดว่าควบคุมอยู่ควบคุมได้ยังสามารถดันตลาดการเงินไปสูงต่อไปนะครับยังสามารถที่บริหารจัดการตลาดการเงินตลาดพันธบัตรไปสูงต่อไปแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่นะครับเป็นอุบัติเหตุทางการเงินนะครับซึ่งถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเงินแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะก็คือจะทำยังไงจะฟื้นฟูอย่างไรซึ่งในระบบการเงินปัจจุบันที่ใช้ธนาคารกลางเนี่ยเป็นหน้าที่เนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องพยุงสร้างเสถียรภาพกลับมาใหม่โดยใช้โมเดลที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือเป็นอัตโนมัติมากเลยที่จะต้องสร้างหนี้สินใหม่สร้างหนี้สินใหม่สร้างหนี้สินใหม่แล้วพิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์เงินออกมาเพื่อก็ไปอุ้มระบบเพราะฉะนั้นกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยจึงเห็นแตกต่างและเหมือนกันในบางจุดนะอย่างคุณฮาริเดนมองเห็นว่ามันจะเกิดการแครชลงมาแล้วเกิดเงินฟืดลากยาวนะแต่ว่าคุณจิมลีคาร์ดมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากโอกาสที่เป็นไปได้ก็คือต้องเกิดเงินเฟ้อหรือลดค่าเงินนะครับลดค่าเงินลดค่าเงินเพื่ออะไรครับเมื่อค่าเงินลดเนี่ยหนี้สินในปริมาณสูงสูงแต่ว่าค่าเงินมันลดนะก็แปลว่าหนี้สินเมื่อถูกมองเห็นด้วยค่าเงินใหม่ที่ลดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นหนี้สินนั้นไม่สูงมากไม่ว่าหนี้สินภาคส่วนไหนอ่ะหนี้สินรัฐบาลหนี้สินเอกชนหนี้สินครัวเรือนที่ประชาชนชั้นกลางและล่างแบกอยู่เมื่อลดค่าเงินเนี่ยหนี้สินที่มองเห็นเคยสูงสูงมากเป็นหนี้สินกันหลายล้านเนี่ยเมื่อเงินเฟ้อลดลงอาจจะเห็นในหลักแสนนั้นก็พอที่จ่ายหนี้คืนได้นั่นเองนั้นเมื่อผมฟังการดีเบตแล้วก็ตกผลึกมาเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นรูปแบบที่เป็นไปนะจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และข้อมูลในเชิงสถิตินะครับผมถึงมองว่าหนทางที่ดีที่สุด
ในการทำ Great Reset หนี้สินเนี่ยนะเพราะหนี้สินมันเยอะเหลือเกินถ้าไม่ Great Reset หนี้สินเนี่ยระบบนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนระบบนี้ก็คือมันจะไปต่อยังไงก็ไปต่อไม่ได้นะมันก็ต้องลังให้ตรงตลาดการเงินคราชลงมาซึ่งผมบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเมื่อถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเงินขึ้นนะหรือว่าสุดท้ายนะจะยอมที่จะทำให้เกิดเงินเฟ้อด้วยลดค่าเงินแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะลดค่าเงินนะครับก่อนที่มันจะเกิดคราชแปลว่าต้องเกิดคราชก่อนโอกาสสูงที่ต้องเกิดคราชก่อนอุบัติเหตุก่อนเราค่อยลดค่าเงินเพราะว่าการลดค่าเงินเนี่ยนะครับมองแล้วว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะของการลดภาระหนี้สินของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขณะนี้นะครับผมกำลังมองเห็นอยู่ก็คือว่าค่อนข้างมองเห็นว่าปี 64-65 เนี่ยระบบนี้นะครับนะน่าจะลากไปต่อไม่ไหวหรือผมจะพูดในขณะนี้ว่าผมมองเห็นมากกว่า 50% แล้วล่ะนะว่าระบบเนี้ยน่าจะไปต่อไม่ไหวซึ่งหนทางที่ดีที่สุดในการทำ Great Reset เนี่ยก็คือการลดภาระหนี้สินของทุกภาคส่วนลงด้วยการเกิดเงินเฟ้อโดยการลดค่าเงินแต่แน่นอนครับถ้าจะให้ทางรัฐบาลหรือธนาคารกลางทำเลยเนี่ยโดยที่ไม่เกิดปัญหาก่อนดูแลยากแปลว่าโอกาสนะที่ธนาคารกลางรัฐบาลจะดันไปต่อจนสุดจนเกิดอุบัติเหตุทางการเงินอาจจะกลายเป็นบิ๊กคราชลงมาอาจจะเป็นเดอะบัสหรือเดอะเบิร์สมันสิ่งนั้นแหละครับที่ผมมองเห็นว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรนะเป็นบิ๊กคราชเดอะบัสหรือเดอะเบิร์สแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะของการที่มันจะจบเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการทำเกรดรีเซ็ตเนี่ยก็คือต้องลดภาระหนี้สินของทุกภาคส่วนลงมาทั้งหมดด้วยการทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือลดค่าของเงินนะครับเพื่อจะทำให้หนี้สินเหล่านี้สามารถจ่ายคืนได้ในปริมาณที่ดูเหมือนลดลงนั่นคือลดค่าเงินนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะณขณะนี้นะมันก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปเตรียมตัวรับมือว่าสิ่งที่ผมมองเห็นมีทั้งภาวะเงินฝืดและเงินเฟ้อซึ่งสุดท้ายนะครับเงินเฟ้อน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับในการออกจาก Great Reset ครั้งนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ